ละครับเอาละครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหตุเกิดที่ทำเนียบค่ะนักข่าวเข้าสังเกตอาการทอดไมตรีค่ะระหว่างลุงตู่กับอุตด้าจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นอาการทอดไมตรีอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นระดับการทอดไมตรีที่สูงยิ่งพอสมควรแต่ภาษาพาดหัวข่าวพาดพาดว่าอะไรไหมโชว์คุยกันหนุ่มกันหนิงดูน่ารักไหมดูน่ารักไหมโชว์คุยกันหนุ่มกันหนิงอ่ะไปดูกันเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมตบมือตบเอวอากับกริยาภาษากายเราคิดกันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ย นักข่าวสายทำเนียบเขาคิดเยอะคิดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะคิดเยอะก็มาบอกต่อคิดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อมาบอกต่อหมาแก่แมวสาวก็คิดเยอะตามไปด้วยคิดต่อไปด้วยเลยเป็นอาการทอดไมตรีที่สูงยิ่งนักข่าวสายทำเนียบเขาบอกว่าเป็นอาการทอดไมตรีเพื่อต่อเบรกทางการเมืองเขาคิดกันเยอะนะเขาคิดข้ามช็อตเขาบอกว่าเลือกตั้งสมัยหน้าลุงตู่ก็คงคิดจะอยู่ต่อนั่นแหละค่ะดังนั้นในทางการเมืองเขาต้องคิดข้ามช็อตใช่ดังนั้นเขาเริ่มที่จะจำลองสมการทางการเมืองล่วงหน้าเลยหลังการเลือกตั้งสมัยหน้าจะต้องผนึกพลังประชารัฐเข้ากับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาค่ะบนสถานการณ์ที่สมมติว่าพลังประชารัฐมีปัญหาภายในจำนวนส.ส.หลุดต่ำกว่าร้อยลงมาจะอยู่ได้อย่างไรก็อยู่ได้ถ้าผนึกกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาไว้แน่นยังกลุ่มเดิมยังเหนียวแน่นขณะเดียวกันก็ยังมี250 สว.เป็นตัวช่วยใช่ค่ะกฎหมายยังอยู่ค่ะเมื่อถ้าจะเล่นต่อสมการทางการเมืองก็คือจะต้องผูก3พรรคร่วมรัฐบาลในวันนี้ให้แน่นใช่หลุดจากมือหรือเปลี่ยนหรือสลับขั้วไม่ได้ค่ะถูกไหมฮะต้องชัดไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเหนียวแน่นกันตั้งแต่ตอนนี้แหละที่ยังทำงานกันอยู่จะได้เห็นเป็นระยะเขาว่ากันอย่างนั้นนะไม่รู้สิแค่ภาพเดียวนะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไม่รู้สิ